สวัสดีนะครับก็กลับกันมาอยู่ในเกม World of Warship B อีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะเริ่มมารีวิวในส่วนของเรือบรรทุกเครื่องบินสายอังกฤษนะครับที่เริ่มเข้ามาบ้างแล้วก็คือเข้ามาในบิดพาร์ทนะครับก็จะมีทั้งหมด3ลำนะครับอยู่ในบิดพาร์ทประจำเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวเรื่องบิดพาร์ทนี่จะไปรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของการอัปเดตไปเลยนะครับโอเคเนาะก็หลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในบิดพาร์ทนั่นแหละครับอยู่ในบิดพาร์ทของเดือนพฤศจิกายนน้องมีทั้งหมด3ลำนะครับลำแรกเป็นเทียร์4นะครับชื่ออากัสนะครับลำนี้พิเศษนะครับคือในเวอร์ชั่นอื่นไม่มีนะครับมีในเวอร์ชั่นมือถือเท่านั้นณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะมีแค่ในเวอร์ชั่นมือถือนะครับเวอร์ชั่นคอมไม่มีลำนี้นะครับก็จะแจกเทียร์4นะครับก็คืออยู่ในบิดพาร์ทเลเวล1เลยแต่เป็นบิดพาร์ทพรีเมียมนะครับก็คือบิดพาร์ทเสียตังค์แล้วก็อีกทีอยู่ที่เลเวล35นะครับก็คือจะเป็นเทียร์5นะครับเฮอร์มิสนะครับมีหน้าตานะครับประมาณนี้เลยเนาะหน้าตาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เทียร์6นะครับฟิวเรียสนะครับอยู่ที่บิดพาร์ทเวลสุดท้ายนะครับคือ80นะครับอันนี้คือมีลายพรางถาวรให้นะครับอันนี้คือหน้าตาของฟิวเรียสนะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มวิจัยนะครับไม่ใช่วิจัยสิรีวิวนะครับจะเริ่มรีวิวให้ทีละลำละกันนะครับก็จะเริ่มจากเทียร์ซีก่อนนะครับส่วนสายญี่ปุ่นสหรัฐเดี๋ยวผมค่อยว่างๆค่อยทำละกันนะครับช่วงนี้ยังไม่ว่างเอาสายนี้ก่อนนะครับสายนี้เพิ่งเข้าเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของเทียร์4ออกัสนะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะให้เทียบกับในส่วนของสายอื่นแล้วกันนะครับเทียบกับสหรัฐเนาะเทียบกับสหรัฐนะครับหรือเทียบ3อันเลยเทียบสหรัฐญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อังกฤษเนาะมันมีอยู่แค่นี้นะครับ3ชาร์ตเนาะตอนนี้เดี๋ยวเทียบกับสหรัฐก่อนนะครับหลักๆคือเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีสกิลนะครับเทียบแรงเลขอากัสนะครับก็เลือดออกัสมากกว่านะครับหลักๆเนาะสแตทของเรือบรรทุกเครื่องบินไม่ดูอะไรมากนะครับดูนิดหน่อยคือดูเรื่องเลือดดูเรื่องเครื่องบินนะครับแค่นั้นเลยเนาะแล้วก็ความเร็วก็เยอะกว่าแรงเล่นิดนึงนะครับประมาณ5น็อตนะครับแต่ออกตัวช้ากว่าหน่อยนึงเลี้ยวก็ไวกว่านะครับส่วนปืนช่างมันเถอะนะครับไม่ค่อยมีอะไรเทียร์5ไม่ใช่เทียร์5เทียร์4ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับส่วนเครื่องบินนั้นจะต่างกันนะครับคืออย่างของเรงเล่จะมีแต่เครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับส่วนออกัสเนี่ยมีแต่เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดซึ่งออกัสเนี่ยจะใช้เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดเป็นชนิดซอฟต์ฟิตนะครับมีทั้งหมด12ลำมี12ลำนะมีแค่12ลำนะครับมีทั้งหมด2กองละ2ลำฟังไม่ผิดครับมันแค่กองละ2ลำจริงๆนะครับคือมันน้อยมากเนาะแล้วก็ตอร์ปิโดต่อลำเนี่ยมีแค่1อันนะครับการเตรียมตัวอยู่ที่3วินะครับคือเตรียมเครื่องประมาณ3วินาทีเนาะเลือดก็ตามนี้เลยนะครับดาเมจต่อเนี่ยก็ไม่ได้แรงมาก 1,456 นะครับซึ่งก็ไม่แรงมากเดี๋ยวต้องไปเทียบกับญี่ปุ่นว่าใครแรงกว่ากันนะครับเอก็ตามนี้เลยส่วนสิ่งที่ออกัสจะได้เปรียบกว่าเรงเล่คือขาผากครับคืออยู่ที่ 6.12 กิโลเนาะต่อมาครับเดี๋ยวเทียบกับโฮโชนะครับเรือญี่ปุ่นบ้างเทียบกับโฮโชแล้วเนาะโฮโชเลือดเยอะกว่านะครับเกาะกันต่อดีกว่าเกาะกันนำมีกระสุนดีกว่าความเร็วก็ดีกว่าแต่การออกตัวโฮโชออกตัวเสียเปรียบกว่านะครับปืนช่างเถอะนะครับไม่ต้องเทียบมันสิ่งที่มาเทียบนะครับคืออย่างของโฮโชที่ได้เปรียบกว่าออกัสคือออกัสเนี่ยไม่มีเครื่องบอมเนาะแต่ของเรงเล่มีไม่ใช่เรงเล่โฮโชมีนะครับแต่มาดูเครื่องต่อกันเครื่องต่อนะครับจะเห็นได้ว่าเครื่องต่อญี่ปุ่นเนี่ยยังไงเครื่องต่อญี่ปุ่นดาเมจก็แรงกว่าเครื่องต่ออังกฤษนะครับแต่กองบินจะน้อยกว่าคือโฮโชมีกองเดียวแต่ออกัสมี2กองโดยรวมแล้วเครื่องบินมันจะดูเหมือนจะเยอะกว่านะครับดูเหมือนจะเยอะกว่าแต่ดาเมจเนี่ยโดยรวมแล้วถ้าเทียบกันอ่ะโฮโชยังไงดาเมจก็ดีกว่านะครับดีกว่าของออกัสอยู่แล้วเนาะส่วนค่าที่เหลือก็พอๆกันค่าพางออกัสก็ได้เปรียบนะครับได้เปรียบกว่าตัวโฮโชอยู่ดีสรุปแล้วก็คือออกัสเนี่ยมีแค่เครื่องต่อนะครับมีแค่เครื่องต่อ2กองเนาะเดี๋ยวไปดูในเกมนะครับรูปแบบต่อของเรือบรรทุกเครื่องบินอังกฤษจะไม่เหมือนต่อของญี่ปุ่นอย่างต่อของญี่ปุ่นคือจะค่อยๆบานออก
เวลาหย่อนใกล้ก็จะหุบใช่ไหมครับแต่พอยิ่งหย่อนไปไกลนานๆต่อไปจะกว้างออกส่วนของสารับนั้นก็จะไม่กว้างออกแต่ว่าช่องไฟระหว่างแนวต่อแต่ละอันน่ะจะกว้างนิดหนึ่งแต่ของอังกฤษมันจะคล้ายๆสหรัฐคือแนวตอร์ปิโดจะแคบจะแคบลงมาแคบกว่าของสหรัฐนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยบานออกของสหรัฐยังมีบานออกนิดๆแต่อันนี้ไม่บานเลยนะครับคือวิ่งเป็นแนวไปเลยแล้วก็แนวตอแคบด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปดูในการเล่นทีว่าแนวตอเป็นอย่างที่ผมพูดไหมนะครับทีนี้นะครับส่วนเสริมเรือก็ใส่ได้แค่นี้นะครับใส่ได้แค่นี้ใส่ตามนี้เลยเพราะว่าเรือเทียร์สี่ไม่มีอะไรอ่ะนะครับใส่ตามนี้ไปเลยส่วนผู้การนั้นผู้การคนนี้ผมย้ายไปอีกลำละย้ายไปฟิวเรียสอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอัพถ้ามีคนนี้นะครับถ้ามีผู้การคนนี้อัพตามนี้เลยนะครับอัพตามนี้ไปเลยนะครับอัพตามนี้ไปเลยแล้วก็จะมีทีเด็ดก็คือไอ้แถวที่9เนี่ยคือมันเป็นจุดที่แบบคือเรือบรรทุกเครื่องบินอังกฤษนะครับผมเชื่อแล้วว่าจนเทสุดท้ายจะมีเครื่องต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไออันเนี้ยคือดีมากนะครับคือมันเป็นสกิลที่บอกว่าถ้าโดนดาเมจจากตอร์ปิโดมีโอกาส 100% ที่จะทำลายอุปกรณ์เรือฝั่งตรงข้ามได้นะครับพวกหางเสือพวกเครื่องยนต์อะไรเงี้ยนะครับแนะนำว่าให้หาผู้การคนนี้ไว้เลยนะครับแล้วก็อัพตามนี้นะครับต่อมาในส่วนของอีดิโมนัสเนื่องว่ามันเทียร์6เนาะไม่ใช่เทียร์6เทียร์4เนาะมันก็จะมีแค่นี้นะครับมันมีน้อยมากก็แนะนำว่าให้เลือกอัน2นั่นแหละนะครับเลื่อนไม่ต้องไปเพิ่มหรอกนะมันไม่จำเป็นเนาะโอเคครับก็สำหรับลำนี้มันเทียร์4เนาะมันไม่มีอะไรมากนะครับมันไม่มีอะไรมากแต่ผมจะบอกว่าไอ้3ลำเนี้ยนะครับมันเป็นเรือที่เกิดในยุคใกล้ๆเคียงกันหมดเลยเป็นยุคเริ่มต้นเป็นยุคบุกเบิกของการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับลำนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเนาะโอเคครับไปเดี๋ยวไปดูรีวิวลำนี้กันนะครับก็ไม่มีอะไรมากเทียร์4สบายๆนะครับชิลๆเนาะก็อาจจะเจอบอทในการเล่นนะครับโอเคครับไปเชิญรับชมในส่วนของการรีวิวออกัสเรือบรรทุกเครื่องบินอังกฤษเทียร์4กันได้เลยครับTorpedo Bomber Squadron Airborne. Enemy target spotted. Attack target! Torpedo Bomber Squadron, flying out.Torpedo Bomber Squadron, take off. We're flying an empty ship. Attack target! Torpedo Bomber Squadron, flying out. Attack target! Torpedo Bomber Squadron, take off.Attack target! Torpedo Bomber Squadron, airborne.
attack target. Enemy ship destroyed. Torpedo bomber squadron, take off. Torpedo bomber squadron, airborne. Attack target! Torpedo bomber squadron, flying out. We're hit! Good job! Attack target! We destroyed an enemy ship! Torpedo bomber squadron, take off! Our team is about to win! Attack target! Destroyed an enemy ship! Torpedo bomber squadron, flying out. Torpedo bomber squadron, airborne. Attack target! Torpedo bomber squadron, take off! Torpedo bomber squadron, airborne. Attack target! Destroyed an enemy ship! Attack target!